คลิปนี้ผมจะพาไปดูไอเดียการตกแต่งห้องนะครับสไตล์อีเกียนะครับที่อีเกียบางนากันอีกเช่นเคยนะครับที่นี่ก็มีข้าวของมากมายให้เลือกเสียตังค์ได้อย่างไม่หมดจริงๆเลยพบกับภารกิจในช่วงโควิดที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปนะครับอะไรที่ทำเองได้ก็ต้องทำคลิปที่แล้วนะครับผมพาเพื่อนๆไปติดมูลี่ด้วยตัวเองนะครับหลังจากที่ผมติดตั้งห้องครัวเสร็จแล้วผมก็สั่งมาอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นอีกสีหนึ่งมาติดตั้งตรงห้องนั่งเล่นนะครับตรงนี้ก็คือติดแผงยาวไปเลยใครที่ยังไม่ได้รับชมก็ลองคลิกเข้าไปดูวิธีการติดตั้งแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะครับสั่งซื้อจากไทยวัสดุออนไลน์ติดได้ง่ายๆด้วยตัวเองแต่ต้องมีสว่านด้วยนะครับก็ต้องมีงานฝีมือนิดนึงแต่เอาละเรามาต่อกันที่อีเกียบางนากันดีกว่ากับคลิปนี้นะครับจะพาไปดูไอเดียการตกแต่งห้องแบบสวยงามสีสันสดใสมากเลยโซฟา2ที่นั่งตัวนี้นะครับราคา 6,190 บาทเองแถมยังมีหลากหลายสีให้เลือกแต่งเข้ากับห้องได้อีกด้วยนะครับจริงๆโซฟาเฉยๆมันแค่ 4,400 บาทเองนะครับแต่ผ้าคลุมลายเขียวตัดขาวนี้มัน 1,790 บาทนะครับซึ่งมีผ้าคลุมให้เลือกเปลี่ยนได้อีกตามกำลังทรัพย์เลยทีเดียวนะครับเบื่อสีนี้ก็เปลี่ยนสีนั้นไปซะแห่เราวัยรุ่นซะอย่างส่วนพรมนี่ก็ 2,400 บาทนะครับมาต่อกันที่ผนังด้านนี้ครับก็จะเห็นว่ามีการใช้พื้นที่กันแบบไม่ให้เหลือที่ว่างกันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าสไตล์อีเกียเขาล่ะเหมาะกับคนที่มีพื้นที่จำกัดมากเลยครับแต่ก็ต้องติดตั้งเองนะครับใครติดตั้งไม่เป็นหากจะใช้บริการทางอีเกียก็ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับชั้นแขวนนี่900บาทเองครับติดสลับสีหรือว่าสลับกับที่ว่างของผนังก็ช่วยเพิ่มลูกเล่นให้ผนังมีมิติได้อีกนะครับส่วนแบบยาวนี่ก็ 2,200 บาทนะครับมีบานปิดด้วยสำหรับราคา 21,000 บาทนี่เป็นการสั่งแบบยกชุดนะครับได้ทั้งแผงนี่เลยส่วนผนังด้านนี้จะเป็นการใช้ตู้ผสมกับชั้นแขวนผนังและกล่องเก็บของต่างๆนะครับของทางอีเกียเขาแหละครับก็ขนาดกระเป๋าที่แขวนอยู่เมื่อกี้นั้นยังเป็นของอีเกียเลยนะครับเรียกได้ว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆผนังด้านนี้ดูแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาที่ด้านหลังโซฟากันดีกว่านะครับจะเห็นว่ามีติดตั้งชั้นแขวนอะไรได้อีกเพียบเลยนะครับเอาไว้วางพวกต้นไม้หรือกรอบรูปได้อีกเยอะแยะเช่นกันแน่นอนครับแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นอยู่นี่มีขายที่อีเกียนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ปลอมไปจนถึงกรอบรูปพม่านั้นก็ด้วยนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นไอเดียในการใช้พื้นที่แบบยกกำลัง3เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าพื้นที่ว่างที่เหลือนั้นไว้ใช้เดินเท่านั้นนะครับผม